สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุ่งอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันประเทศไทยเบนซินปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์ปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์ E85 ปรับลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่1เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567เวลา17:00นเป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43.44 สตางค์ราคาใหม่43.14 สตางค์แก๊สโซฟอร์95ราคาเก่า35.25 สตางค์ราคาใหม่34.95 สตางค์แก๊สโซฮอร์91ราคาเก่า34.88 สตางค์ราคาใหม่34.58 สตางค์แก๊สโซฮอร์ E20 ราคาเก่า33.14 สตางค์ราคาใหม่32.84 สตางค์แก๊สโซฮอร์ E85 ราคาเก่า32.89 สตางค์ราคาใหม่32.59 สตางค์ดีเซล B7 ราคาเก่า32.94 สตางค์ราคาใหม่32.94 สตางค์